สเก็ตบอร์ดมันคือยาครับที่มาด้วยกันแต่มันเป็นยาวิเศษครับทำให้ทุกคนมีความสุขทำให้ทุกคนหายเครียดบางคนเป็นโรคซึมเศร้านะฮะได้สเก็ตบอร์ดเป็นยาดีครับทำให้เขามีเพื่อนทำให้เขารู้ตัวว่าเฮ้ยมีคนเขามีความสามารถที่จะส่งต่อไปได้เขาไม่หดหู่กับตัวเองครับมันคือยาวิเศษจริงๆสเก็ตบอร์ดกีฬาคือยาวิเศษครับถ้าบางเด็กบางคนคือยังไม่มีอุปกรณ์มาลองได้ครับจะได้รู้ว่าตัวเราชอบหรือไม่ชอบเราแค่อยากลองเล่นไหมจะได้ไม่สิ้นเปลืองครับมาลองก่อนพอเริ่มรู้สึกเฮ้ยตัวเองเล่นได้อยากเล่นค่อยๆครับหัดฝึกเราก็ได้ฝึกอีกอย่างคือให้เด็กได้มัธยัสถ์เก็บเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์เป็นของตัวเองที่นี่อาจจะไม่ต้องเด็กเก่งมาเริ่มกันเป็นโรงเรียนจริงๆที่ส่งต่อความฝันส่งต่อความสุขที่บางคนอยากเล่นตอนเด็กบางคนเคยคิดว่ามันยากมันเจ็บแต่พอเขาได้รู้ว่าเบสิกขึ้นเขาบอกผมได้ฟังคำนี้แบบรู้สึกว่าเราทำได้ว่ะเฮ้ยมันง่ายมากเลยนะเฮ้ยมันไม่ได้ยากอย่างนั้นเลยครูเอ็กซ์ไม่เห็นมันเจ็บไม่ล้มบอกใช่ถ้าเรารู้ว่าขึ้นถูกหลักลงถูกหลักเป็นไงอุบัติเหตุจะไม่เกิดนักกีฬาเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์พอเราเห็นว่านักกีฬามันหดหู่ตันมากเราไม่อยากให้โอกาสของเด็กยุคต่อไปที่จะต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ผมก็เลยมีแรงบันดาลใจเริ่มทำที่นี่เริ่มสอนเริ่มเป็นครูสอนแบบไม่มีตังค์ไม่ได้ตังค์เพื่อเป็นสหกรณ์ให้เด็ก